็นป้ายแบบนี้ก็คงคิดว่าเรามาอยู่กันที่ฟาร์มอะไรสักอย่างที่ต่างจังหวัดถูกไหมครับแต่จริงๆตอนนี้เราอยู่ในกรุงเทพมหานครวันนี้ผมอยากจะพามาเจอกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรแล้วเขาเลือกที่จะทำฟาร์มในเมืองวันนี้เราอยู่ที่เจม500 City Farm เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจมกันว่าเฮ้ยเขามีวิธียังไงที่สามารถทำพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นฟาร์มได้จะบอกว่าผมอ่ะเห็นไอ้เจมเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วเจมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะทำฟาร์มอยู่ริมทะเลสาบวันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นที่นิยมยอดฮิตจะต้องบุ๊กคิวจองก่อนอยากจะพามาคุยกับเจมว่าเฮ้ยเจมมึงใช้เงินแค่นิดเดียวอ่ะมึงทำฟาร์มแบบเนี้ยมันมีวิธีคิดยังไงรูปแบบธุรกิจเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอเขากันถามเจมหน่อยไอเดียที่เนี้ยมันเริ่มมาได้ไงอ่ะไอเดียมาจากวันดีคืนดีก็มีคุณป้าใจดีป้าคนเมื่อกี้โทรมาหาบอกว่าเจมเนี่ยป้ามีที่อยู่เจมจะมาใช้อะไรไหมตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไอ้ฟาร์มข้างบ้านเราเนี่ยมันเริ่มเล็กไปสำหรับเราแล้วมันแน่นไปหมดแล้วเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้แต่มันแน่นไปหมดไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วมันแบบ50วาเรามีแพชชั่นในการปลูกแต่มันไม่มีที่ปล่อยอ่ะแล้วคุณป้าบอกว่าเนี่ยมีอยู่เจมจะมาทำอะไรมาทำฟาร์มเพิ่มไหมแล้วเรามีไอเดียอยู่แล้วว่าเราอยากปลูกต้นไม้เพิ่มเราก็เลยบอกว่าขอดูได้ไหมครับอะไรเงี้ยอยู่แถวไหนครับอ๋ออยู่ในสมกรหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันในใจก็คิดโอ้ง่ายเลยตอนนี้เพราะว่าเดินทางไปไหนจะใกล้พอเขามาดูปุ๊บโอ้โหริมทะเลสาบเลยเหรอครับอะไรเงี้ยเคยถามคุณป้าบอกว่าคุณป้าครับแล้วถ้าผมแบบขอพอดีมีลูกไงอยากซื้อแบบติดริมทะเลสาบแล้วแบบสร้างบ้านเลยอะไรเงี้ยเท่าไหร่ครับก็ตารางวาละ107ก็ประมาณ50ล้านอ่ะแบบเขาให้ที่50ล้านเรามาใช้เนี่ยนะใช้แบบเหมือนให้ฟรีอ่ะเหมือนเราจ่ายค่าส่วนกลางค่าอะไรเงี้ยให้เขาอะไรเงี้ยซึ่งวันแรกที่มาจำได้เจมพามาดูอ่ะมันเป็นที่รกร้างแบบมันไม่ควรจะสร้างอะไรขึ้นมาเลยไม่มีทุนเยอะเลยตอนนั้นไม่มีเรียกว่าไม่มีเรียกว่าไม่อยากลงทุนด้วยแหละไม่อยากลงทุนช่วงนั้นก็มีความวิกฤตโควิดช่วงต้นๆอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะแต่มันเหมือนแบบเราก็อยากจะทำอะไรต่อยอดว่างๆไม่รู้ทำอะไรโควิดก็มาปลูกต้นไม้เนี่ยหรอวะอะไรเงี้ยเริ่มจากน้อยๆตัดหญ้าเองรั้วเนี่ยจะกั้นรั้วยังไงให้คนไม่เข้ามาไปขนไม้เองจากในหมู่บ้านหมู่บ้านเขาจะตัดต้นไม้ตัดทิ้งแล้วก็มากองหน้าบ้านแล้วก็จะมีส่วนกลางมาเก็บกูก็จะเอารถกระบะเก่าๆเนี่ยไปเก็บตอไม้มาไอ้รั้วอย่างเงี้ยไปเก็บตอไม้มาแล้วก็มาขนแล้วก็มาทิ้งไว้แล้วก็มาปักเองก็มาทิ้งไว้เริ่มได้แถวนึงแล้วก็มาขุดแล้วก็ปักเองระยะเวลานานแค่ไหนกว่าถึงจะออกมาเป็นแบบเนี้ยปีนึงได้โหเริ่มจากโล่งๆเสร็จค่อยๆลงต้นไม้เราอยากทำที่พักพอเราเห็นวิวสวยเนี่ยไอเดียที่เราคิดได้คือเรามีความชอบแคมปิ้งอยู่แล้วแคมปิ้งมันคือการจัดวางของพ็อปของเต็นท์อะไรเงี้ยแล้วเราอยากทำที่พักแต่ที่พักเนี่ยเราไม่สามารถลงทุนทำรีสอร์ทได้ทำโฮมสเตย์ได้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีตังค์ไปทำสร้างบ้านเราก็คิดว่าเต็นท์เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะสามารถทำที่พักได้คือเรามีพื้นที่โล่งๆเราแค่ตัดหญ้าเรามีวิวดีๆเข้าเต็นท์มากางเองเขาเสียตังค์ให้เราเราได้ตังค์ค่าที่แล้วเราก็เก็บตังค์ตรงนี้ที่เขาเสียให้เรามาซื้อเต็นท์จนเรามีเต็นท์ให้เขาอ๋อเหรอเอาจริงๆเต็นท์ก็ไม่ได้มาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำใช่เต็นท์ไม่ได้มาแล้วเขาไม่แล้วก็มาเปิดตอนแรกเปิดพื้นที่เปล่าริมน้ำพื้นที่เปล่าริมน้ำแล้วก็มีตอไม้มาให้คนนั่งแค่นี้ตอไม้ที่เราแปลมาจากในหมู่บ้านมาให้คนนั่งเราก็คิดเขาแบบ49บาท99บาทแล้วเขาก็จ่ายตังค์มาซื้อบรรยากาศเราก็เก็บตังค์มาเราก็ซื้อเต็นท์ได้1หลังเพิ่มมาเป็นหลังที่2หลังที่3หลังที่4เนี่ยก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเก็บแล้วก็ต่อเก็บแล้วก็ต่อทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเลยที่ลงทุนไปอ่ะประมาณเท่าไหร่วันแรกที่เปิดที่มันเป็นพื้นที่โล่งๆอ่ะนะประมาณสักไม่เกินแสนอ่ะเพราะว่าทำห้องน้ำให้ดีอย่างเดียวทำห้องน้ำใหม่มันที่มันแพงมันจะมีทำห้องน้ำใหม่กับทำไอเบสแคมป์ตอนแรกเบสแคมป์ไม่ใช่เต็นท์นี้ด้วยเป็นเต็นท์แบบเล็กๆลงมาหน่อยอ่ะมีแค่หลังคาด้วยตอนแรกมีแค่หลังคาแล้วเราเริ่มทำแบบเนี้ยเราเสนอคอนเซปต์หรือเราทำการตลาดยังไงให้คนรู้จักว่าแบบเฮ้ยมันมีคอนเซปต์แบบนี้นะซึ่งมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนเคยทำคลิปด้วยนะว่าแบบผมไม่มีครับผมไม่มีตังค์เนี่ยผมจะเริ่มงี้ครับผมไม่ขนไม้มาก็ถ่ายคลิปว่าตัวเองเอาไปขนสร้างสตอรี่มันสร้างสตอรี่เลยแล้วพอวันนึงพอเราสร้างสตอรี่พอเราทำที่เสร็จอะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้นี่มันบุกบั่นทำที่ตรงนี้มามันเป็นการตลาดฟรีตั้งแต่ก่อนที่เราจะเปิดแต่ความพีคก็คือวิวมันคือดีด้วยแหละบรรยากาศมันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเ
ที่มันเรียกว่าทำเลเนอะเออมันก็ช่วยส่งเสริมเราแล้วเราก็ใช้แนวคิดที่มันพลิกๆนิดนึงเพราะปกติแคมป์มันจะอยู่ต่างจังหวัดมีที่อยู่กรุงเทพเราก็เคยทำแคมป์ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยพยายามหาช่องว่างทางการตลาดถูกไหมแทนที่คนจะต้องใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ไปต่างจังหวัดไปแคมป์ อยู่กรุงเทพก็ได้อยู่กรุงเทพก็ได้แค่มาแต่ตัวอะไรเงี้ยตอนแรกคิดเลยนะว่ามาแต่ตัวเราพยายามจะมีออปชันให้พร้อมอะไรเงี้ยมีอาหารอะไรเครื่องดื่มเงี้ย มาแต่ตัวก็แคมป์ได้ไม่ต้องซื้อเต็นท์ก็มาแคมป์ได้มีเวลาน้อยวันหยุดน้อยก็มาแคมป์ได้อะไรเงี้ยอยากจะมาจู๋จี๋ปิ้งย่างกับแฟนก็มาได้อะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นแคมป์ที่นี่มาแล้วเราก็เสริมความเป็นฟาร์มทุนเก่าเดิมของเราไปผักด้านหน้าสามารถไปทำอาหารได้อันนี้บอลตอนโควิดมันราคาดีผมก็มาลงไว้แล้วก็ตัดขายหน่อก็ได้ตังค์ใช่300 500อย่างเงี้ยหน่อเดียวเนี่ยนะเออหน่อเล็กๆเนี่ย300มั่ง500มั่งแต่ตอนโควิดนี่คือเป็นพันนะหน่อนึงอ่ะเนี่ยไอ้พวกผักเนี่ยก็สามารถแบบพี่เด็ดไปทำชาบูใส่มาม่าเกาหลีเพราะว่านี่เราปลูกแบบไม่ใส่สารเคมีอะไรเลยถูกป่ะสารเคมีอาจจะมากับฝนกับลมอะไรเงี้ยเราก็ไปล้างหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อแต่นี่มันก็จะแบบกินง่ายก็ไม่ได้ขมมากก็มีความแบบผักๆมันจะมีโรสแมรี่ด้วยเขาก็เด็ดโรสแมรี่มาทำสเต็กทำบาร์บีคิวทำเกาหลีอะไรของเขาได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คือจะต้องมาจองคิวก่อนเพื่อมานั่งเนี่ยหันไปดูดินั่งนอนเล่นในเต็นท์มานั่งริมทะเลสาบเราก็เลยให้จองมาก่อนเพราะว่าจริงๆไม่ได้คนเยอะมากเลยหรอกแต่เราเกรงใจไงแบบวันนึงเรารับแค่6โต๊ะมันก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเหมือนลิมิเต็ดที่ให้จองเพราะว่ากลัวมาไกลแล้วแบบไม่มีที่นั่งแล้วเกรงใจอะไรเงี้ยก็เลยให้จองมาก่อนก็เลยเป็นอ่ะลิมิเต็ดกลายเป็นว่าตอนนี้สาขา2ใช่ถ้าจริงๆเนี่ยคือสาขา2แล้วเห็นว่าจะทำอีกที่นึงใช่เป็นสาขา3อันนี้พอเนี่ยมันไม่เต็มสตรีมมันนอนค้างไม่ได้เพราะมันอยู่ในหมู่บ้านเป็นมาตรการหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเปิดที่นั่นแล้วก็มีแบบหลายเฟสเลยมีแบบพื้นที่โล่งๆให้คนมากางเองมีพื้นที่ที่เรามีเต็นท์ให้แล้วเรียบร้อยอยากทำคาเฟ่เต็มรูปแบบก็ทำคาเฟ่แอนด์เรสซองอันนั้นแบบเต็มรูปแบบทุกอย่างคือเต็มรูปแบบอันนั้นอ่ะเออแต่นั้นคือแบบก็ไม่มีตังค์อีกมันบอกคนได้ว่าคนไม่มีตังค์ก็สามารถทำได้นะแต่มันต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างให้มีความชัดเจนอย่างเจมอ่ะเอาจริงๆเจมก็มีเงินระดับหนึ่งแหละแต่เราตั้งใจว่าจะลงทุนที่ทำเลตรงนี้โดยที่ใช้เงินน้อยที่สุดพอ uh-huh. เราคิดว่าเราอยากจะลงทุนให้ไม่เกินตรงนี้เราจัดการยังไงกับมันกับไอเดียสมมุติว่าเราเงินไม่ถึงกับภาพฝันเราอะไรเงี้ยมีอยู่2 อย่างในความคิดเจมนะค่อยๆทำมันหรือหาทุนมาซึ่งพอเราทำที่นึงที่มันชัดเจนอ่ะเหมือนตัวตนเราชัดเจนคนเขาจะมองเห็นเราเขาจะเดินเข้ามาหาเราคือลูกค้าเดินเข้ามาหาแล้วเขาจะบอกว่าพี่อยากทำแบบนี้จังเลยถ้ามีอะไรดีๆบอกกันนะไหนเราก็จดชื่อพี่อยู่นั้นไว้ขอเบอร์พี่อยู่นั้นไว้พอวันนึงเรามีไอเดียเราก็โทรไปหาเขาบอกว่าเฮ้ยเจมีไอเดียที่อยากทำให้มันแบบเนี้ยแบบเนี้ยคืนทุนกี่ปีกี่วันกี่เดือนเงี้ยพี่เอากับผมไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยสนน่าสนใจนะเพราะเขาก็แบบเหมือนเขาเป็นนักลงทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมมุติเขามีทุนเขาก็จะมาร่วมทุนกับเราแต่แน่นอนแหละเราจะต้องมีเครดิตก่อนถูกไหมใช่การที่เราทำตรงนี้และทำที่แรกก็ทำให้เจมีเครดิตว่าเจมลงมือทำจริงใช่และที่สำคัญคือลงทุนน้อยใช่ใช่อีกประเด็นนึงที่ชอบเจมพูดเมื่อกี้ก็คือเจมเริ่มทำอะไรอ่ะแทนที่เราจะทำเก็บไว้เองเราประกาศออกไปในออนไลน์เราทำคลิปเลยคนปกติที่ไม่ได้เป็นคนดังสามารถทำแบบนี้ได้ปะเจมว่ายุคนี้ทำได้แล้วนะเผลอๆคนเชื่อมากกว่าคนไม่ดังอีกคนเชื่อมากกว่าคนดังดิเออคือคนเห็นคนดังพูดอย่างเงี้ยอุ้ยแม่งพูดเล่นบ้างหรือแบบนู่นนี่นั่นบ้างแต่คนที่แบบไม่ดังอ่ะเขาจะคิดว่าเฮ้ยคนพูดคนนี้พูดจริงทำจริงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สร้างให้เห็นอะไรเงี้ยเออเจมว่ายุคนี้มันโอเคนะมันเก็ตแล้วนะมันแค่ลงมือทำในสิ่งที่เองไม่ถนัดหาความรู้แล้วก็ลงมือทำมันมันไม่ถึงกับแบบว่าไม่มีความรู้เลยแล้วลงมือทำเลยนะเรากลัวว่ามันจะพลาดเยอะเราอาจจะหาความรู้ก่อนอะไรเงี้ยยูทูบเบอร์ยังเป็นอยู่ไหมยูทูบเบอร์ก็เป็นอยู่ขายของออนไลน์ก็ทำขายกรอบไม้แปลงผักขายนู่นนี่นั่นขายต้นไม้อีกขายต้นไม้อีกก็คืออันนี้ออนไลน์และออฟไลน์ด้วยสอนออนไลน์มีคอร์สสอนออนไลน์ตามแบบสกิลเลนหรือเอดูมอร์หรืออะไรเงี้ยออนไลน์แล้วก็มีแบบคอร์ปอเรทที่แบบว่ามาให้สอนพนักงานก่อนรีไทร์อะไรเงี้ยก็สอนลงทุนกับที่ใหม่ก็ทำที่ใหม่เพื่อต่อยอดเนี่ยก็มีหลายอย่างหลายขาอะไรเงี้ยจากยูทูบเบอร์จนมากลายเป็นคนทำธุรกิจอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มบ้างความพยายามเลยความพยายามและความไม่ขี้เกียจของตัวเองเป็นคนชิลเป็นคนลื่นเลิงกับธรรมชาติอ่ะเออชอบพักผ่อนชอบเที่ยวอะไรเงี้ยเออแต่เรารู้ว่าเราไม่สามารถทำแบบนั้นทุกวันเราต้องฮึบมาทำความฝันหาตัง
คนจะชอบถามว่าไอดอลของพี่เจมคือใครพี่โจนจันไดพี่จอนนอนไล่อาจารย์ยักษ์หรือว่าใครอะไรเงี้ยหรือมาร์คเซกเกอร์เบิร์กหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายไอดอลของผมก็คือตัวผมเองในด้านขาวครับในด้านขยันในหัวผมเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเก่งเลยอะแม่งโอ้โหมึงคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยแค่ความขยันนั่นแหละผมว่าถ้าผมทำตามไอเจมด้านขาวได้เนี่ยแม่งโคตรไอดอลผมเลยจริงๆก็ชื่อประธานอุมีเพชรชื่อจริงแต่ฉายาเขาจะเรียกกันว่าเจม500มาจากการทำเฟ่เก่าแต่ตอนนี้เราก็เอาเจม500มาขยายว่าเจม500เนี่ยทำอะไรบ้างเจม500ทำออร์แกนิกฟาร์มสไตล์นะครับฟาร์มที่มีสไตล์อยู่รามคำแหง110ซอยชี4เจม500นะครับทำซิตี้แคมป์แอนด์ซิตี้ฟาร์มก็เนี่ยเป็นที่นี่แล้วจริงๆก็จะเดี๋ยวก็จะมีสาขา2สาขา3ของเจม500ซิตี้แคมป์อะไรอย่างงี้ก็กำลังจะเปิดในเดือนหน้าอะไรเงี้ยฝากติดตามด้วย